ช่วงนี้ก็มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของทหารเยอะเนาะแต่โดยเฉพาะเรื่องของทหารที่ยศน้อยๆโดยเฉพาะพลทหารที่เกณฑ์ทหารเข้าไปใหม่ล่าสุดครับมีเรื่องเกี่ยวกับว่าตกลงว่าไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็ต้องไปซักกางเกงในให้ใครก่อนเออมีดราม่าซักกางเกงในให้เมียนายนะให้นายด้วยเกินไปนิดนึงเธอซึ่งโดยปกตินะครับพวกนายทหารเยอะแยะเขาก็จะมีโควต้าเอาไปรับไปใช้เออนายเรียกไปรับไปใช้นะซึ่งเอาไปใช้งานแต่ว่าคนที่จ่ายเงินเดือนก็คือประชาชนเป็นเก๋ๆไปแบบใหม่ก็เอาไปใช้งานปกติก็โอเคแหละแต่ว่าเธอเชื่อไหมว่าเขาได้โควต้ากันเยอะมากเลยนะแต่ละคนแต่เราอะก็รู้สึกว่าอยากจะผลักดันให้กองทัพเนี่ยเป็นอาหารมืออาชีพเนาะแต่ว่าก็อาจจะได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นซอฟต์สกิลกลับมาเป็นเรื่องของการซักผ้ารีดผ้าตัดกางเกงใน